ผมมีอะไรจะมาให้ลองคิดให้คุณลองคิดตามดูนะครับสมมุติว่าคุณเนี่ยมีรถสปอร์ตนะครับขับรถสปอร์ตมือหนึ่งราคา20ล้านนะครับเพิ่งถอยออกมาเลยนะครับเป็นรถแบบโอ้โหหรูหรูดีๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆคุณขับไปเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะครับขับรถกระป๋องมือ3นะครับอายุ20ปีแล้วนะครับไม่ใช่คนขับนะแต่ตัวรถอายุ20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มาท้าชนกับคุณนะครับบอกว่าเอ้ยมาชนกันนะครับไปดูดิรถใครมันจะแน่กว่ากันนะครับผมถามว่าคุณน่ะจะเอารถสปอร์ตมือหนึ่งราคา20ล้านที่เพิ่งถอยมาไปชนกับเขาไหมคุณก็คงไม่ไม่ว่าคุณจะโกรธแค่ไหนคุณก็คงจะไม่ยอมเสียนะครับรถคันนี้ไปหรือทำให้มันขูดขีดหรือนะครับพังเพราะราคารถของเขาคุณภาพรถของเขากับราคาและคุณภาพรถของคุณเนี่ยมันต่างกันมากฉันใดก็ฉันนั้นครับช่วงนี้ผมเห็นบ่อยนะครับบางทีคนที่มีเรื่องกันตามท้องถนนมีเรื่องกันในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีเรื่องกันนะครับเวลาที่ขับรถผมอยากจะให้คุณคิดง่ายๆนะครับว่าเวลาที่คุณกำลังจะมีเรื่องกับใครอ่ะคุณรู้ว่าคุณค่าราคาของชีวิตคุณมันคืออะไรคุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายคุณมีคนที่คุณรักคุณมีคนที่รักคุณนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนราคาและคุณค่าของชีวิตคุณแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีกฝ่ายเขามาด้วยราคาชีวิตเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้มีใครนะครับในชีวิตมากนักเขาอาจจะไม่มีอะไรจะต้องเสียนะครับเขาอาจจะนะครับไม่ได้มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความฝันที่ชัดเจนซึ่งไม่ผิดครับเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณรู้ว่ารถคุณเป็นรถที่แพงเป็นรถที่ดีคุณอย่าเอารถนั้นไปชนกับคนที่ไม่รู้ว่าขับรถกระป๋องมาหรือเปล่าใช่ไหมครับสิ่งสำคัญมากๆซึ่งผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเช่นกันบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนที่นะครับมาพูดอะไรกับเราไม่ดีในอินเทอร์เน็ตคอมเมนต์โพสต์แท็กหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็ไปด่าว่ากับไม่ว่าจะใน Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าใน YouTube อะไรแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องถามว่าคุณค่าเวลาของเรากับคุณค่าเวลาของเขาอ่ะเรารู้หรือเปล่าว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับบางทีเขาอาจจะนั่งว่างๆอย่างที่บอกไม่ได้มีเป้าหมายไม่มีความฝันเวลาสามารถจะเทสาดทิ้งไปได้ก็เลยมานั่งคอมเมนต์ด่าว่าคนอื่นเจ็บๆจิกกัดคนอื่นแต่เวลาของเราอ่ะเรารู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนเรารู้ว่าเราจะใช้เวลานี้ไปช่วยดูแลคนที่เรารักดูแลชีวิตตัวเองสร้างอนาคตทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นได้ยังไงและฝากคุณค่าความงดงามไว้กับโลกนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะเอาเวลาของเราไปแลกกับเวลาของเขามันได้ครับแต่คุณค่าเวลาของแต่ละคนบางทีก็ไม่เท่ากันและแน่นอนว่าคุณค่าชีวิตของแต่ละคนบางครั้งสิ่งที่เรามอบให้กับโลกมันก็ไม่เท่ากันถ้าคุณรู้คุณค่าชีวิตตัวเองพยายามอย่าเอาคุณค่าไปแลกกับคนอื่นเพราะบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรต้องเสียแต่คุณมีอะไรต้องเสียเยอะมากมันเหมือนกับการที่คุณยอมเอารถสปอร์ตหรูราคา20ล้านที่เพิ่งถอยออกมาไปพุ่งชนกับรถกระป๋องมือ3ที่ขับมาแล้ว20ปีแล้วพอรถพังยับทั้งคู่หรือคุณชนะเขาคุณออกมาตะโกนกรีดร้องดีใจว่าคุณทำสำเร็จแล้วได้สั่งสอนไอ้หมอนั่นแล้วแต่ปรากฏคุณมองมาอีกทีคุณต่างหากที่ต้องเสียยิ่งกว่าเขาเยอะหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้สังคมไทยนะครับของเรามีคนที่ทะเลาะกันบนท้องถนนบนอินเทอร์เน็ตหรือเวลาขับรถน้อยลงนะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์สังคมที่งดงามและเป็นสังคมที่ทุกคนมุ่งจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองมากกว่าจะพยายามเอาอารมณ์ไปแลกกับคนอื่นเพื่อหวังว่าจะชนะซึ่งสุดท้ายก็แพ้ทั้งคู่นะครับนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ